ร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนวันนี้เอาความรู้ไปแน่นๆเลยเมื่อกี้พิพิธภัณฑ์กายวิภาคมาแล้วนะครับใช่ครับคราวนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ไหนครับที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชครับครับผมและนี่ก็คือคุณเด่นนะครับผู้ดูแลที่นี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากทราบอะไรนะถามพี่เด่นได้หมดพี่เด่นรู้เรื่องทุกอย่างเลยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจัดแสดงอะไรไว้บ้างครับก็จะแบ่งเป็น3ห้องหลักใหญ่ๆนะครับ4พิพิธภัณฑ์นะครับที่ยืนตรงนี้นี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยานะครับครับผมคือห้องแรกห้องที่2จะเป็นพิพิธภัณฑ์นิติเวชนะครับครับแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติการแพทย์แผนไทยครับครับส่วนห้องสุดท้ายนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยาครับปรสิตวิทยานะครับแบ่งเป็น4พิพิธภัณฑ์ในชั้นเดียวตรงนี้นะฮะครับเราอยู่ในโซนของอะไรครับตรงนี้ตรงส่วนนี้เป็นส่วนประวัติของพยาธิวิทยาในประเทศไทยครับพยาธิวิทยาเรียนเรื่องพยาธิเหรอครับไม่ใช่ครับอันนี้คือจะมีความสับสนระหว่างเรื่องของปรสิตกับพยาธิครับพยาธินี่จะเป็นตรวจคนไข้นะครับโดยผ่านทางชิ้นเนื้อต่างๆผ่านทางถ้าเรียกง่ายคือตรวจคนไข้ผ่านทางชิ้นเนื้อโดยกล้องกล้องจุลทรรศน์หรือว่ากล้องที่เป็นกล้องสองเล็กๆนะครับมาในโซนแรกนะครับในส่วนของพยาธิวิทยาใช่ไหมครับในนี้จะจัดแสดงเรื่องอะไรครับก็จะตรงส่วนที่เป็นนี้นะครับก็จะเป็นจัดแสดงเรื่องเกี่ยวกับความพิการของเด็กทารกตั้งแต่กำเนิดครับความผิดปกติครับคือโดยกำเนิดเลยใช่ไหมฮะตรงนี้ก็จะมีเด็กทารกหลายๆแบบให้ดูใช่ไหมครับมีทารกหลายๆแบบมีการปฏิสนธิครับหมายถึงเป็นภาพให้ดูนะครับภาพไม่ได้ทำให้ดูนะฮะแต่เป็นภาพนะฮะเป็นภาพให้ดูแล้วก็จะมีเรื่องของสเต็มเซลล์ embryo เหมือนกับตัวอ่อนของเด็กทารกนะครับตั้งแต่2สัปดาห์จนถึงเกิดเลยจนถึงเกิดเลยครับพี่เด่นครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนไหนแล้วครับอันนี้เป็นส่วนอีกพิพิธภัณฑ์นึงนะครับพิพิธภัณฑ์นิติเวชครับนิติเวชจัดแสดงตรงนี้เรียกว่าส่วนจัดแสดงของสิริราชกับสึนามิครับสิริราชกับสึนามิใช่ครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยสิริราชได้เข้ามามีส่วนช่วยในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลนะครับในเหตุการณ์สึนามิอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างนะก็อย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับเย้ตกใจหมดนี่คือจำลองสถานการณ์อันนี้คือจำลองสถานการณ์เนื้อของจริงเหมือนมากแพทย์นิติเวชครับแล้วก็แพทย์นิติเวช2คนกับผู้ช่วยอีก1คนครับมาร่วมชันสูตรพลิกศพพี่เด่นครับมาถึงส่วนห้องนี้แล้วครับครับก็เป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชนะครับผมเราก็จะมีส่วนจัดแสดงที่เรียกว่าซีอุยนะครับซีอุยนี่คือไฮไลท์เลยอันนี้ไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์เลยครับจริงเวลาเด็กนักเรียนเข้ามาหรือว่าผู้ใหญ่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะถามว่าที่นี่ใช่พิพิธภัณฑ์ซีอุยหรือเปล่าจนเหมือนกับซีอุยนี่เป็นชื่อเล่นของพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชไปแล้วรู้จักไหมซีอุยรู้จักพี่แต่ก่อนแม่ผมอ่ะจะบอกว่าถ้าเกิดผมอยากออกจากบ้านเนี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าระวังเดี๋ยวซีอุยพาตัวไปซีอุยจะมากินตับใช่นั่นแหละผมกลัวตั้งแต่นั้นแหละพี่วันเนี้ยเนี่ยก็มาเจอสวัสดีครับเนี่ยจริงนี่ซีอุยจริงเหรอครับซีอุยจริงๆครับอันนี้เป็นวิธีการรักษาสภาพนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าวิธีการรักษาสภาพแบบดองแห้งครับตอนนั้นก็ยังมีคดีสำคัญนะครับอย่างเช่นคดีคุณนนชวีครับคุณนนชวีก็จะเป็นนี่คือหลักฐานสำคัญทั้งหมดเลยนี่คือหลักฐานสำคัญครับเรียกว่าวัตถุพยานนะครับของจริงครับของจริงครับโอ้ก็จะมีไดอารี่แล้วก็เสื้อผ้าต่างๆรวมถึงวัตถุพยานไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าสายไฟนะครับที่ใช้ประกอบในคดีนะครับคุณเด่นครับตอนนี้เรามาอยู่ในร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช่ครับในนี้ก็จะมีอาหารญี่ปุ่นที่เราทานด้วยใช่ครับอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยาครับพิพิธภัณฑ์ปรสิต
วิทยาวิทยาทำไมต้องมีอาหารญี่ปุ่นก็อันนี้คือเติบแขกเลยครับเราต้องการจะบอกนะครับว่าในปลาดิบเนี่ยก็มีตัวอ่อนของพยาธิเหมือนกันชื่อว่าอะนิซาคิสนะครับอะนิซาคิสซึ่งอันตรายต่อคนนะใช่ครับก็เป็นอันตรายต่อคนนะครับทำให้เราเนี่ยอ่อนแอจะป่วยได้ครับอะไรที่แบบว่าเป็นความรู้ที่แบบคาดไม่ถึงนะ มันเป็นสิ่งที่แบบเราน่าจะมาศึกษาเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมามีร่างกายนี่แต่เราไม่เคยได้มาศึกษาอะไรอย่างเงี้ยน้องหลังเลนก็มีโอกาสนะเกิดมามีร่างกายวันนี้โอกาสของหลังเลนได้มาเห็นสมองแล้วใช่หลังเลนเกิดมาไม่มีสมองแต่ได้มาเห็นสมองที่นี่แบบอย่างละเอียดเลยพี่อาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเล็กมากมันเล็กมากวันนี้ได้เห็นอันใหญ่ๆแล้วนะก็จะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วหลังเลนมีสมองนะอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีสมองใช่ไหมก็อะไรนะเอาล่ะขอบคุณพี่เด่นดีกว่าครับขอบคุณมากนะครับพี่เด่นครับให้ความรู้เราสองคนนะครับผมโอกาสหน้ามาเยี่ยมใหม่ละกันได้ครับยินดีครับโอเคไปลุยต่อยังเอาสิพี่ไปไหนไปกันไปเลยครับร่วมสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน